ดีเจมาตูมพนมสองมือขอโทษไบรท์หลังอ่านข่าวเมาส์สนุกปากขอโทษไบรท์กลางรายการจากประเด็นดราม่าร้อนปมคอนโดหรูของนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังไบรท์วชิรวิชชีวอารีที่มีปัญหากับเจ้าของห้องดังกล่าวจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตและในเวลาต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของไบรท์ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่วันนั้นไบรท์ติดงานไม่ได้อยู่ที่คอนโด มีเพียงแค่ผู้จัดการเท่านั้นที่พูดคุยแต่เรื่องราวยังไม่จบเมื่อมีดีเจชื่อดังย่านอโศก3คนยกข่าวดังกล่าวไปนำเสนอกลางรายการจนเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำให้แฟนๆทั้งไทยและต่างชาติไม่พอใจอย่างหนักจีให้ดีเจชื่อดังขอโทษหนุ่มไร้กับทางครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางรายการแฉได้ออกมาดีเจองดีเจด่าดีเจบุโกก็ได้สรุปข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมด พร้อมทั้งกล่าวขอโทษหนุ่มไร้แฟนคลับกลางรายการเช้าวันนี้วันที่25สิงหาคม2564ดีเจมตูมเตชินได้ออกมาขอโทษพร้อมน้อมรับผิดคำติชมจากแฟนคลับผ่านรายการวิทยุพร้อมเล่าว่าได้ขอโทษโดยตรงไปที่หนุ่มไร้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกสองคนดีเจพุทธดีเจเาเชาจะมีจัดรายการวันพรุ่งนี้26สิงหาคม เตรียมออกมาขอโทษผ่านในรายการวิทยุด้วยตัวเองอีกครั้ง